ประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาจะห้ามจับปลาในเวลาวางไข่นะครับเช่นออสเตรเลียอย่างนี้เป็นต้นเขาจะห้ามจับปลาเวลาวางไข่นะครับรวมทั้งเวลาจับปลาจับกุ้งจับหอยจับหอยจับปูเขาจะมีขนาดของเขานะครับถ้าว่าเกินขนาดปุ๊บเอาขึ้นจากฝั่งปุ๊บเดี๋ยวก็มียามเวรยามตรวจสอบมาวัดกันวัดความยาวปูประมาณความยาวผิดเกินพิกัดกฎหมายเขาไม่มีเส้นใหญ่สายโตนะครับก็ล็อกทันทีจับไปปรับเขาไม่ทำอะไรหรอกเอาแค่ปรับเขาไม่ให้ติดคุกติดตารางหรอกนะครับเอาแค่ปรับไม่มีเงินค่าปรับเขาก็หักเงินสวัสดิการยังไงใช่ไหมต้องรูปแบบนั้นไม่ใช่ไปขังคุกขี้ไก่เปลืองใช่ไหมครับหักเงินสวัสดิการใช่ไหมลดหย่อนภาษีต่างๆนี่เก็บภาษีก็ต้องลดหย่อนไปอย่างเงี้ยเขาทำรูปแบบนั้นไม่ใช่เอะจับเข้าคุกอย่างเดียวสวยชีพเป๋งเลยไม่ยุติธรรมรูปแบบนั้นนะครับลงโทษสถานเบาก็ต้องลักษณะอย่างที่ว่านี้ยกเว้นไปตีคนเลือดตกยางออกงอร้างข้างแตกฆ่าคนนั้นจะเอาไว้จับใส่กระสอบมัดปากให้ดีโยนทิ้งทะเลแบบนั้นนะครับอย่าเอาไว้นะสังคมจะได้หมดเส้นหมดน้ำสังคมทีนึงมันต้องแบบนั้นผมว่ามันถึงจะสะใจจิ๊กโกกลางดึกอ้าวแล้วกันเป็นงั้นไป ตกลงแบ่งปลาพอยังงั้นก็ถูกต้องเป็นต้นสุขภาพแบบ 100% เอาขึ้นเขียงอีโต้สับตึงชั่วสมัยนี้กดปุ่มหมุนติ้วกะละเอียดเสร็จสับขึ้นตาช่างน้ำหนักเท่ากันจบข่าวเลยนะครับเห็นไหมคนที่มีคุณธรรมต้องมีความคิดว่าแบ่งปลาหนึ่งตัวให้คนช้ำคนถูกต้องเป็นทำเสมอภาคแบบ 100% เนี่ยเห็นไหมง่ายไหมล่ะพี่ผมตั้งคำถามแต่ตอนคิดเป็นไอ้ชะโทษคิดออกไหมล่ะคนไม่เคยก็คิดไม่ออกลุงออกมันเคยมาพวกนี้มันก็เลยคิดออกง่ายแค่นั้นนะโอ้ยนะ